สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน Channel T Citizen ทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่24ครับเดือนมกราคมพ.ศ. 2565นะฮะกับแอดปินตาคนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับควันหลงหลังเกมเก็บตกกันสักนิดนึงนะฮะว่าผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปเนี่ยได้พูดอะไรเกี่ยวกับทีมของเราบ้างนะฮะเรื่องฟอร์มการเล่นนะว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงเรื่องราวของตัวเขาเองด้วยนะฮะเรื่องการต่อสัญญากับทีมวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับความสนใจมาจากทีมชาติฮอลแลนด์นะในตัวเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยในเรื่องการดึงไปคุมทัพนะฮะแล้วก็อัปเดตเรื่องความมั่นใจของสโมสรด้วยในการต่อสัญญากับเป๊ปวันนี้ก็มีมาฝากกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของนักเตะเราด้วยที่ออกมาเปิดเผยหลังเกมกับซอร์แธมป์ตันนะครับอย่างทางอเมริกลาป็อกนะฮะถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของทางจูเลียนอัลวาเรสนะฮะที่เป๊ปเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยเกี่ยวกับจูเลียนอัลวาเรสนะครับนี่คือประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวทิสซิเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านั่นเองนะครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับความเคลื่อนไหวกับข่าวแรกประจำวันนี้นะฮะก็ยินดีด้วยกับทางบอสของเราเป๊ปนะครับคุมแมนซิตี้นัดล่าสุดเจอกับซอร์แธมป์ตันใช่ไหมเก็บมาได้1แต้มเนี่ยก็เป็นแต้มที่500นะครับตั้งแต่เจ้าตัวนั้นเข้ามาคุมทัพเรือใบสีฟ้าตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต้มล่าสุดก็เป็นแต้มที่500ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั่นเองแต้มมาจากซอร์แธมป์ตันอย่างยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินนะฮะทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกันสักนิดนึงนะครับหลังเกมกับซอร์แธมป์ตันเป๊ปได้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะเป๊ปบอกว่าเกมกับนักบุญเนี่ยนะคือหนึ่งในฟอร์มที่ดีสุดเลยนะในซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปบอกว่าพวกเราเนี่ยเล่นได้ดีมากนะแต่โชคร้ายที่เสียประตูในครึ่งแรกผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของนัดนี้เป็นฟอร์มการเล่นนัดหนึ่งที่ดีที่สุดเลยในซีซั่นนี้เป๊ปกล่าวกับ Sky Sport หลังจบเกมนะฮะเป๊ปบอกว่าพวกเขาเนี่ยจัดระเบียบได้น่าทึ่งมากและเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดที่เจอกับพวกเขาเลยนะฮะก็จริงที่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่ค่อยดีนักแต่ในเรื่องของฟอร์มและแนวทางของเรามันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะพวกเราเล่นได้ดีกว่าเกมกับอาร์เซนอลที่เราชนะแต่วันนี้เราเสมอนะฮะบางครั้งคุณก็สมควรได้รับผลตามนั้นบางครั้งก็ไม่แต่แนวทางการเล่นของเรามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วจริงๆซาวด์แฮมป์ตันนะครับเป็นทีมที่ดีมากพวกเขาจัดระเบียบได้ดีพวกเขาเล่นแผน4-4-2ใช้บอลยาวและมีความเร็วในการโต้กลับนะพวกเขาตั้งเกมรับได้ดีแต่เราก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากเหมือนกันทําไมเราต้องมาสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําไปล่ะนะมันเป็นฟอร์มที่ดีมากแล้วก็พวกเราเนี่ยเสียแต้มบ้างอยู่แล้วนั้นเนี่ยแต่แนวทางของพวกเราเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมนะครับเป๊ปบอกว่าคือเวลาเราแข่งขันในลีกเนี่ยยังไงมันก็มีนัดที่เสียแต้มบ้างอยู่แล้วนะแต่ว่าแนวทางที่เราทํามาเนี่ยมันชัดเจนและยอดเยี่ยมแล้วนะก็ยึดแนวทางนี้ต่อไปนะครับในการต่อสู้ในนัดถัดไปแล้วกันนะครับจริงๆมันเป็นแบบแผนแล้วก็การเดินเกมการเล่นฟอร์มเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละในรูปเกมกับซอร์แธมป์ตันแต่แค่ว่าผลเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องต่างๆในสนาม VAR นั่นนี่นะครับวันนั้นนี่ต้องบอกว่ามันไม่เป็นใจจริงๆให้กับทีมของเรานะฮะเป๊ปก็กล่าวต่อด้วยนะครับเรื่องของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป๊ปบอกว่ามันยังไม่จบเป๊ปบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาอีก2สัปดาห์นะเพื่อเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปคนอื่นๆจะพูดว่าการต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่จบและนั่นเป็นเรื่องดีสำหรับทีมนะพวกเราเนี่ยมีเกมที่หนักรออยู่ข้างหน้ามากมายแต่เราจะพยายามวางตัวไปจนจบแบบนี้ให้ได้นะผมอยากนำลิเวอร์พูลให้ได้สัก40คะแนนเหลือเกินนะแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเดือนมกราคมผมไม่ได้คาดไว้ว่าจะนำอยู่แบบนี้แต่ตอนนี้พวกเราจะพักและกลับมาให้ดีสุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะก็คือเป๊ปยังคิดว่าการแข่งขันในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าถ้าหากลิเวอร์พูล
เก็บนัดตกค้างได้ทั้งหมดและชนะได้เนี่ยก็จะลดช่องว่างกับทีมเราเหลือแค่6คะแนนเท่านั้นซึ่งนัดเราก็ต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลไปตัดกันเองที่บ้านของเราอีกนะครับอีกหนึ่งนัดเนี่ยนะครับก็เป็นนัดที่สําคัญมันก็อาจจะมีปัจจัยที่ทําให้ลดช่องว่างลงไปอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับทีมของเป๊ปลูกทีมเป๊ปเองก็ยังต้องพัฒนาแล้วก็กลับมาใหม่ในนัดหน้าพยายามกลับมาเก็บชนะให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมของเราด้วยนะครับยังเป็นสถานการณ์ที่ไว้วางใจไม่ได้เลยนะในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนพูดว่าโอ้ยแชมป์พรีเมียร์ลีกมันจบลงแล้วนะฮะซิตี้น่าจะได้แชมป์แล้วนะครับแต่สําหรับเป๊ปแล้วก็แฟนๆบอลตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารู้สึกเหมือนกันว่ามันยังไม่จบนะครับยังต้องหันหน้าแล้วก็สู้กันต่อไปเรื่องต่อมานะครับเป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับนักข่าวเนี่ยถามหลังเกมหลังตอนที่จบเกมกับซอลแธมตันนะครับเรื่องของทางดีลของจูเลียนอัลวาเรสของทางลิเวอร์เพลสนะฮะก็ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมารายงานข่าวว่าซิตี้ของเราเนี่ยใกล้จะปิดดีลนักเตะกองหน้านะศูนย์หน้ารายนี้ของลิเวอร์เพลสได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเทียร์หนึ่งต่างๆแซมลีฟาบิซิโอโรมาโน่เขาออกมายืนยันกันทั้งสิ้นนะครับว่าซิตี้นั้นทำข้อตกลงกับมีการเจรจากับนักเตะรายนี้จริงๆนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะปิดดีลกันได้ภายในตลาดหน้าหนาวอย่างแน่นอนนะครับแต่ล่าสุดนะฮะเป๊ปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงคำถามเกี่ยวกับจูเลียนอัลวาเรสแบบนี้นะครับนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับดีลของอัลวาเรสนี่แหละว่าเอ้ยทางสโมสรได้ซื้อจูเลียนอัลวาเรสมีการตกลงเจรจากันอยู่เนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณมีความเห็นอย่างไรนะครับเป๊ปบอกว่าผมเนี่ยไม่มีข้อมูลใดๆเลยเกี่ยวกับสโมสรไม่มีแม้แต่คําเดียวผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรอะไรเลยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรใดทั้งสิ้นแม่ตอบคําถามคล้ายๆผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตในบ้านเมืองเราสักคนหนึ่งนะที่บอกว่าไม่รู้อะไรเลยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะก็จริงๆคําตอบตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการตอกย้ำก็ได้ว่าจริงๆการเจรจาซื้อตัวจูเลียนอัลวาเรสจริงๆอาจจะไม่ใช่นักเตะในเป้าหมายของเป๊ปจริงๆนะครับแบบว่าเป็นนักเตะที่เป๊ปลิสต์มาแล้วก็บอกสโมสรว่าผมจะเอาคนนี้นะเป็นเข้ามาเป็นตัวแทนของเซอร์จิโอนะเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบในๆแล้วแหละว่านี่ไม่ใช่คนที่ซื้อเข้ามานะที่จะเข้ามาเป็นความหวังมาทดแทนกุนจริงๆนะครับเป็นแค่ตัวรุกคนหนึ่งที่สโมสรซื้อเข้ามาเพื่อคาดหวังกับอนาคตถ้าหากดีก็อาจจะได้อยู่กับสโมสรทําผลงานต่อไปหรือไม่ก็อาจจะปล่อยยืมตัวทํากําไรในการซื้อขายนะฮะนี่อาจจะเป็นดีลแค่ดีลทางการค้าแล้วก็ดีลในอนาคตดีลที่ซื้อมาเพื่อเก็งกําไรในอนาคตของซิตี้ก็ได้ไม่ใช่ดีลที่ซื้อมาเพื่อจะเอามาแทนหน้าเป้าในตำแหน่งของกุนที่ขาดหายไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนงานของทางซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนะครับพวกบอร์ดบริหารที่เขาจัดการเองในดีลนี้นะในการเก็งกําไรในการเก็งอนาคตของนักเตะคนนี้เข้ามาแต่ไม่ใช่นักเตะที่เป๊ปลิสต์ว่าจะเอาเพื่อมาแทนกุนนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นคําตอบในแน่แล้วแหละว่าดีลกองหน้ายังไม่ได้สิ้นสุดนะในตลาดซัมเมอร์เนี่ยเชื่อว่าซิตี้ก็ยังลงตลาดในเรื่องของกองหน้าตัวเป้าอยู่เช่นเคยนะครับเรื่องต่อมานะฮะยังเกี่ยวกับเป๊ปวันนี้ข่าวกับเป๊ปเนี่ยเยอะมากนะฮะด้วยสถานการณ์นะฮะสัญญาของเป๊ปเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเหลือสัญญากับซิตี้เนี่ยถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลหน้าเท่านั้นไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะฤดูกาลหน้านะครับ2022 2023นะฤดูกาลหน้าถ้าสิ้นสุดลงเนี่ยก็จะหมดสัญญาของเป๊ปที่เขามีอยู่กับสโมสรนะครับที่เขาเซ็นสัญญาครั้งล่าสุดขยายเนี่ยในเมื่อช่วงปี2020กับสโมสรไปครั้งล่าสุดนะครับก็จะสิ้นสุด2023นั่นเองโดยตอนนี้นะครับตามการรายงานใหม่ของทางไซมอนมุลล็อกของทางเดอะมิลเลอร์นะเขาตีข่าวออกมาว่าทางบอร์ดแล้วก็เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถโน้มน้าวให้เป๊ปนั้นอยู่กับทีมนานขึ้นไปอีกและสร้างความยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนต่อไปในทีมเอทิฮัดสเตเดียมออกไปได้มีการรายงานด้วยว่าสโมสรเชื่อมั่นในตัวของผู้จัดการทีมนะของพวกเขามากพอที่จะยอมให้เข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเป๊ปเลยนี่เป็นข้อเรื่องบ่งชี้ถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งของเป๊ปกับ
เจ้าของสโมสรแล้วก็แฟนๆนะครับโดยกุนซือของเราเนี่ยนะมักจะเปิดกว้างสำหรับการพูดเกี่ยวกับการขยายเวลากับสโมสรนะฮะอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าเขาเองเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มนะฮะในการต่อสัญญาออกไปก็ได้เนื่องจากเขาเนี่ยใช้เวลามากที่สุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสโมสรที่เคยคุมเนี่ยซิตี้เป็นสโมสรเดียวเลยที่เป๊ปมีความไว้วางใจสบายใจในการคุมทีมทำให้เขาคุมมาจนถึงสัญญาปัจจุบันเนี่ยถ้าหมดลงเนี่ยก็จะ7ปีนะครับนะ7ปีเลยนะฮะก็เรียกว่านานมากๆนะครับสำหรับเป๊ปนะฮะเขาอาจจะเลือกต่อสัญญากับทีมออกไปก็ได้โดยมีความเชื่อมั่นจากบอร์ดนั่นแหละอย่างที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็พูดเจ้าของทีมด้วยว่าเป๊ปเนี่ยน่าจะเลือกต่อสัญญากับทีมออกไปนะฮะกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป๊ปเนี่ยก็เคยเปิดเผยด้วยว่าเขาเนี่ยจะไม่มีวันทรยศสโมสรนะแล้วก็พร้อมเสมอที่จะตัดสินใจร่วมกับบอร์ดบริหารของสโมสรนะในเรื่องของการต่อสัญญาแล้วก็ทางสื่อเนี่ยเขาบอกว่าความสำเร็จที่ต่อเนื่องนะที่เป๊ปสร้างไว้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะก็เรียกว่าทางบอร์ดเนี่ยก็อยากให้เป๊ปอยู่แล้วก็สร้างสิ่งนี้ต่อไปนะครับเพื่อส่งต่อความยิ่งใหญ่ของสโมสรในทั้งลีกพรีเมียร์ลีกนะในประเทศแล้วก็ในทั่วยุโรปในอีกหลายๆปีข้างหน้าด้วยนะครับยังไม่อยากให้เป๊ปลาสโมสรไปให้สานต่อความยิ่งใหญ่ออกไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยส่งไปต่ออันนี้เป็นความรู้สึกของทางบอร์ดบริหารแล้วก็เจ้าของทีมนะฮะที่อยากได้เป๊ปคุมทีมต่อไปนั่นเองเกี่ยวพันกับเป๊ปนะฮะเรื่องการต่อสัญญานั่นแหละมันยังไม่มีความคืบหน้าเลยมีข่าวเกี่ยวกับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับที่ล่าสุดก็เหมือนจะขายขนมจีบใส่เป๊ปนะครับว่าเอ้ยจะหมดสัญญาแล้วมาคุมทีมชาติเราไหมนะครับก็ล่าสุดนะฮะเป็นการรายงานของทางไซมอนมุลล็อกเหมือนกันของทางเดอะมิลเลอร์นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการของทางทีมชาติฮอลแลนด์นะครับเลือกที่จะสร้างแผนงานที่จะโน้มน้าวเป๊ปกัวร์ดิโอล่านะให้เข้ามารับงานคุมทีมชาติฮอลแลนด์ถ้าท้ายที่สุดแล้วกุนซือสมองใสนะชาวคาตาลันคนนี้เนี่ยเลือกที่จะอำลาถิ่นเอติฮัดสเตเดียมนะหลังจากหมดสัญญาปีสุดท้ายของเขาในฤดูกาลหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเขาชี้ว่าคณะกรรมการของทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยได้ติดต่อกัวร์ดิโอล่าเนี่ยเกี่ยวกับอนาคตของเขาก่อนที่เขาจะเซ็นสัญญาครั้งล่าสุดกับซิตี้นะเมื่อปี2020แต่ว่าทางเป๊ปเนี่ยอ้างว่าจุดยืนของเขาเนี่ยก็คือการทำงานที่ซิตี้นั้นยังไม่เสร็จนะเนื่องจากเขายังมีสัญญากับซิตี้อย่างเป็นทางการอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องกระแสในอนาคตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดลงไม่ได้ลดลงด้วยนะในการรับงานคุมทีมชาติของเป๊ปเนื่องจากเจ้าตัวเองเคยให้ออกสัมภาษณ์นะครับเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วนะว่าเขาเองเนี่ยถ้าหากวางมือจากซิตี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นการรับงานคุมทีมชาตินะสำหรับเจ้าตัวนะเขาก็พูดเองเลยนะว่าเขาก็อยากคุมทีมชาติเหมือนกันดังนั้นมันก็จะมีกระแสเรื่องคุมทีมชาติอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ลดลงหรอกเพราะว่ามันออกมาจากปากของเป๊ปเองครับรายงานของเดอะซันยังได้เปิดเผยด้วยว่านะเปเร่นะไม่รู้อ่านว่าเปเร่หรือเปล่านะแต่มันสะกดว่า PERE นะผมก็อ่านเปเร่แล้วกันน้องชายของเป๊ปเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของเป๊ปเองนะครับก็ได้เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับ SEG นะซึ่งเป็นหน่วยงานฟุตบอลของทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับมันอาจจะมีคอนเน็กชันเกี่ยวพันกันทำให้ถ้าเป๊ปลาซิตี้จริงๆเนี่ยอาจจะคอนเน็กชันกับทางทีมชาติฮอลแลนด์ได้ง่ายนะตอนนี้ก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาสำหรับเรื่องคุมทีมชาติฮอลแลนด์นะครับทีนี้นะฮะเป๊ปถ้าเป๊ปย้ายนะฮะใครจะเข้ามาแทนที่ล่าสุดนะฮะก็มีค่ะนะครับของทางไซมอนมุลล็อกคนเดิมเลยนะฮะเป็นเหมือนร่ายยาวมาเรื่องสัญญาเป๊ปจนถึงตัวแทนเป๊ปนะฮะเขาก็ได้วาดแล้วก็วางตัวแทนเป๊ปเอาไว้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้าหากเป๊ปวางมือจากซิตี้จริงๆนะครับโดยเขาบอกว่าผู้สืบทอดตำแหน่งของเป๊ปเนี่ยในอนาคตน่าจะเป็นเอริกเทนฮากนะครับเป็นกุนซือคนปัจจุบันของทางอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับน่าจะเป็นที่เข้าใจกันว่ากุนซือรายนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งของเป๊ปนะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หากเป๊ปนั้นเลือกที่จะวางมือจริง
เมื่อพิจารณาจากผู้จัดการทีมชาวดัตช์แล้วเนี่ยนะเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมสำรองของบาเยิร์นมิวนิกนะในยุคที่เป๊ปคุมกุนซือใหญ่ของบาเยิร์นอยู่และทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานควบคู่ร่วมกันด้วยในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้เทียนฮาร์ทเนี่ยยังได้ทำทีมนะตามปรัชญาเดียวกันกับเป๊ปกัวร์ดิโอล่านะโดยมีต้นกำเนิดมาจากโทเทนฮัมฟุตบอลของโยฮันคลอฟด้วยนะครับด้วยสัญญาของโค้ชอาแจ็คนะที่กำลังจะหมดสัญญาลงนะกับอาแจ็คเวลาเดียวกันกับข้อตกลงปัจจุบันของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเลยนะครับน่าจะหมดพร้อมๆกันกุนซือคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคำตอบที่เข้ามาแทนที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้มากที่สุดแล้วในตอนนี้นะฮะถ้าหากเป๊ปลาจริงๆอย่างไรก็ตามนะการแถลงของเป๊ปล่าสุดนะฮะก่อนที่ทีมจะเจอกับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกเป็นในๆว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดการเจรจากับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขยายสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปของเขาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรการันตียืนยันนะครับว่าการต่อสัญญาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าการที่บอร์ดของแมนซิตี้นั้นวางตัวแทนเอาไว้เป็นตัวสำรองในกรณีที่เป๊ปเนี่ยไม่เลือกที่ต่อสัญญาจริงก็เป็นแผนงานที่ดีเหมือนกันของสโมสรนะครับเพื่อที่จะสานต่อความสำเร็จต่อไปและคิดว่าเทนฮาร์กน่าจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดนะครับทั้งในเรื่องของปรัชญาการทำทีมนะฮะแล้วก็รูปแบบแนวคิดต่างๆน่าจะคล้ายคลึงกับเป๊ปและน่าจะเข้ามารับช่วงต่อได้อย่างไร้รอยต่อมากที่สุดแล้วนะครับมันมีอยู่แล้วนะรอยต่อแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวคิดการทำทีมเหมือนกันนะครับก็น่าจะมีรอยต่อน้อยที่สุดนะครับสำหรับอันนี้เป็นข่าวของเป๊ปนะครับวันนี้ข่าวเป๊ปเยอะมากนะครับประมาณนี้แล้วกันเรื่องต่อมานะครับก็เป็นควันหลงหลังเกมเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝั่งของนักเตะบ้างทางอิมาริกลาป๊อปนะครับออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะเชื่อว่าจริงๆแมนซิตี้ของเขาเนี่ยควรจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้นะครับในการพบกับเซาท์แฮมป์ตันในการให้สัมภาษณ์กับซิตี้ทีวีหลังจบเกมนะอาร์มาดิกลาปอกได้พูดถึงผลการแข่งขันของนัดนี้เอาไว้นะลาปอกบอกว่าเราเนี่ยสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีมากกว่านี้จากการผลจากการแข่งขันนะเราเนี่ยเล่นได้ดีจริงๆและน่าจะสมควรได้รับแต้มที่มากกว่านี้แต่ถ้าเราทำไม่ได้มากกว่า1ประตูมันก็ยากมากนะครับพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นที่ดีและสนามเนี่ยมันค่อนข้างเล็กดังนั้นมันจึงยากนิดหน่อยผมเนี่ยต้องการชนะและได้3แต้มในคืนนี้แต่พวกเขาเล่นได้ดีมากจริงๆเราเล่นได้ดีมากเช่นกันบางครั้งเนี่ยคุณก็ชนะเมื่อคุณไม่สมควรได้รับมันและคืนนี้เราได้1แต้มนะแต่เราสมควรได้มากกว่านั้นเขากล่าวสรุปมาแบบนี้นะครับโดยเจ้าตัวนี้ก็มีประเด็น VAR ด้วยนะฮะในการถูกย่ำเปิดปุ่มใส่นะที่ต้นขาขวานะครับแล้วก็ VAR เนี่ยโอ้โหดาเรนอิงแลนด์เนี่ยเช็คโคตรจะนานนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วให้แค่เหลืองกับสจวตอาร์มสตรองไปซึ่งมันค่อนข้างค้านสายตานะครับกับแผลที่เขาได้รับนะฮะเขามาถ่ายรูปเปิดเผยเห็นว่าโอ้โหแผลขนาดนี้นะฮะเปิดปุ่มใส่ยกเท้าสูงคัดประมาณในช็อต VAR ที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยมันควรจะเป็นแค่ใบเหลืองจริงหรอนะครับถ้าเทียบมาตรฐาน VAR จริงๆแล้วมันมีมาตรฐานที่สมดุลแล้วจริงหรือเปล่าในการพิจารณาให้ใบแดงนะครับเพราะว่าโอ้โหแผลขนาดนี้นะเปิดปุ่มนะฮะมันก็ควรจะเป็นใบแดงนะฮะแคปชั่นลาป็อกบอกว่าขอบคุณนะสำหรับของที่ระลึกนะฮะแหมโอ้โหเป็นแผลยาวขนาดนี้นะฮะแล้วก็ช้ำนะครับมันอาจจะมีอาการบาดเจ็บนะเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแบบช้ำๆเจ็บๆตึงๆเนื่องจากแผลเองก็ค่อนข้างจะแอบกลางๆเลยนะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมก็ขอให้หายไวๆแล้วกันสำหรับบาดแผลความช้ำตรงนี้นะของขาของลาป๊อกนะฮะก็ลองคิดเอานะฮะว่ามันควรจะเป็นใบแดงหรือเปล่านะครับจริงๆ VAR ของพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยก็มีสแตนดาร์ดที่ค่อนข้างแปลกๆเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เสถียรภาพเสถียรนะครับปิดท้ายอันนี้เรื่องของแจ็คกิลิชนิดนึงนะครับมีประเด็นขึ้นมากับทางโรมิโอนะจริงในสนามเนี่ยมีประเด็นการช็อตนี่แหละนะครับที่แจ็คกิลิชลุกขึ้นมาผักใส่โรมิโอเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนด่านะครับว่าไอ้สำออยนะครับแบบว่าโดนนิดๆหน่อยๆมันก็ล้มแล้ว
นะครับเขาก็เลยลุกขึ้นมามีปัญหากันแต่เรื่องเนี่ยมันยังไม่จบนะครับมีรายงานว่าแจ็คกี้เดนเนี่ยไปดักรอโรมิโอในอุโมงค์นะฮะในห้องแต่งตัวเนี่ยนะเพื่อที่จะเรียกว่าเผชิญหน้ากันแต่ว่าทางกุนซือของทางซอลแธมป์ตันอย่างราฟนะฮะคาเซอุสเซลเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตนะฮะว่าจริงๆก็เหมือนเจอกันแหละนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบลงด้วยดีนั้นก็เคลียร์กันไปได้นะก็อย่างน้อยก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละที่เคลียร์กันได้นะนักบอลจริงๆก็หลังเกมเขาก็เป็นเพื่อนกันหมดนะครับแต่ว่าอารมณ์ในเกมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ follow ตามไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าแจ็คกิลิชไปดักรอเนี่ยอาจจะปรับความเข้าใจกันมากกว่าครับตามนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะเหงาเหงากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ได้หยุดพักนะครับก็อาจจะมีพวกทีมชาติมาเตะแทนนะครับแล้วเราก็จะกลับไปเตะกันในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่5นะครับเดือนกุมภาพันธ์และจะข้ามไปเดือนกุมภาพันธ์และเราจะมีคิวเตะ FA Cup กับทางฟูลแลมนะครับในวันที่5นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็รอติดตามเชียร์แมนซิตี้กันต่อไปนะครับเส้นทางการลุ้นแชมป์ยังไม่สิ้นสุดก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับเวลาในการรายงานข่าวใน Channel TC เส้นวันนี้ของตะหมดลงแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย